ครับคือผมเองเนี่ยนะผมรับราชการเป็นตำรวจแล้วผมเป็นหัวหน้าสถานีมาตลอดมันก็ทำงานเหนื่อยและทำงานหนักมากช่วงระหว่างที่รับราชการเนี่ยแทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยพอหลังจากเกษียณมาแล้วเนี่ยปรากฏร่างกายเรามันทำไมแบบมันทรุดมากอ่ะผมขับรถเนี่ยไม่เกินชั่วโมงผมขับไม่ไหวแล้วจะง่วงจะเปี้ยไปหมดสมองเสมอเนี่ยความจำผมเนี่ยจะใช้การไม่ได้เลยจนกระทั่งเนี่ยมีคนมาแนะนำผมให้รู้จักกับไอซ์เบิร์กก็แนะนำให้ผมกินนะผมก็ไม่เอาผมก็ไม่กินแล้วก็ฟังเขาไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ามันก็มียาคนโน้นมาแนะนำคนนี้มาแนะนำจนกระทั่งเนี่ยเขาเลยให้ผมกินฟรีผมก็เลยกินเลยเช้าเม็ดเย็นเม็ดเช้าเม็ดเย็นเม็ด7วันผมงงเลยนะผมทำไมร่างกายผมเนี่ยมันกระปี้กระเป๋าหลังจากที่ผมกินไปแล้วเนี่ยประมาณสัก7-8วันเนี่ยผมลองทดสอบขับรถเนี่ย3ชั่วโมงผมสบายเลยฮะมันก็เลยกลายเป็นร่างกายเรากินถูกโดยเฉพาะเรื่องผู้ชายเนี่ยนะผมกล้าพูดได้เลยว่าผมเนี่ยเหมือนกับคนอายุสัก30ผมกล้ายืนยันได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยผมทดสอบมาแล้วนะครับแต่บางทีมันก็พูดไม่ได้ก่อนที่จะกินไอซ์เบิร์กโอ้ยตอนนั้นขับรถจะกลับลพบุรีมันเพียมันง่วงมันเหนื่อยแข้งขาไม่มีแรงพอไปถึงบ้านก็แผ่สองสลึงไอ้พวกบ้านก็ถามว่ามันเป็นยังไงล่ะไอ้เราก็เลยบอกมันเพียมันเหนื่อยพวกบ้านก็ตำหนิว่าเอ๊ะนี่สงสัยจะไปติดเด็กมั้งเลยทำให้เครียดใหญ่ได้ยามาสิพอดียามาใหม่ไอซ์เบิร์ดพอดีท่านอาจารย์สอนเทพสอนทองท่านบอกกินทีละ2เม็ดเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดสายตาผมเนี่ยผมเคยขับรถไปที่สระโบสถ์มันเป็นทางเล็กๆนะสมัยก่อนที่ยังไม่ได้กินไอซ์เบิร์ดนะต้องใส่แว่นน่ะมันขับมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใส่มองไปลิ้วเลยนะหนึ่งร่างกายแข็งแรงแล้วก็ในเรื่องพละกำลังสายทรงสายตาภูมิแพ้หายหมดหวัดเลือดไม่มีนะฮะแล้วก็เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยนะครับเล่าก็เล่าเถอะหลังจากกินไปแล้วนี่ฮะเมื่อเช้านี่เองครับพูดไปแล้วจะหาว่าทะลึ่งพวกจะยันตกเตียงซะแล้วไปสะกิดเขาอะสิโอ้ยตายบอกอะไรอย่างนี้ก็เพราะไอซ์เบิร์กผมเสน่ห์เพชรบูรณ์ที่คุณคงจำได้เพลง10,000แม่ร้อยใจดังก้องไกลมาหลายสิบปีได้มีโอกาสมาร่วมงานกับท่านอาจารย์สอนเทพสอนทองเลยตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเสน่ห์มิตรชัยบัญชาจนกระทั่งถึงปีนี้ผมอายุ73ปีแล้วครับก่อนที่ผมจะมาพบกับไอซ์เบิร์กก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังขารคนเราเมื่ออายุมากขึ้นความเสื่อมโทรมของร่างกายย่อมจะเกิดขึ้นแน่นอนที่สุดครับ 1. ประสาทสมองจะต้องไปก่อนความจำเสื่อมหรือว่าเขาเรียกว่าอัลไซเมอร์หรือไม่สายตาครับตาฝ้าตาฟางตาแฉะตาลมจิปาถะที่มันจะเป็นที่มันจะเกิดขึ้นกับร่างกายของคนเราแต่ว่าอายุ73ปีอย่างเสน่ห์มิตรชัยบัญชาหรือว่าเสน่ห์เพชรบูรณ์นะครับยังแข็งแรงแข็งขันสามารถที่จะประชดประชันกับใครก็ได้ตัวช่วยที่สำคัญที่สุดคือไอซ์เบิร์กครับสามารถที่จะเรียกให้ลุกปลุกให้ตื่นฟื้นก่อนกาแล้วก็มาก่อนไก่ครับอยากจะให้ท่านผู้ชมผู้สูงวัยหรือว่าท่านสวทั้งหลายเอาอย่างผมสิครับไอซ์เบิร์กเท่านั้นนะครับที่จะช่วยเราได้วันละ2เม็ดครับทีเด็ดเกิดขึ้นแน่นอนผมเสน่ห์เพชรบูรณ์ผู้ที่ร้องเพลง10,000แม่ร้อยใจตัวจริงเสียงจริงสุดยอดจริงๆครับไอซ์เบิร์กครับผมก็อายุอานามตอนนี้ก็60กว่าเข้าไปแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ก็เป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานสารพัดโรคแหละครับมองโลกไม่สดใสเลยไม่อยากอยู่มีชีวิตอยู่เลย2ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ากับลูกกับเมียเรื่องบนเตียงนอนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยมาเจอไอซ์เบิร์กนี่นะครับสุดยอดเลยจากที่เมื่อก่อนนี่ผมจะขึ้นกระไดสะพานลอยเงี้ยข้ามไม่ไหวนะพอกินไอซ์เบิร์กเข้าไปเนี่ยสุดยอดจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันกระชุ่มกระชวยครับมันรู้สึกว่าเรากระฉับกระเฉงเป็นหนุ่มขึ้นน่ะเป็นหนุ่มขึ้นจริงๆน่ะผมว่าไอซ์เบิร์กสุดยอดครับไอซ์เบิร์กสุดยอดจริงๆไอซ์เบิร์กคืนความเป็นหนุ่มคืนความเป็นสาวหนุ่มใหม่สาวใหม่ใช้ไอซ์เบิร์กไอซ์เบิร์กบุกลุกบุกเบิกเลิกยาก
สุดยอดปลอดภัยผ่านอย.เรียบร้อยแล้วจ้ะสนใจติดต่อสั่งซื้อไอซ์เบิร์ก0905566661ไอซ์เบิร์กสุดยอดจริงๆ Me Infinity